โบชยาดาส่งน้องอาทิสนามบินเดินทางไปหาน้องนาตาชาอเมริกาคนเดียวครั้งแรกโบชยาดาส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องอาทิที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแม่โบชยาดาลิ้นเฉลิมวงและสามีแบงค์กฤชพลสเวตนันท์สวมกอดลูกชายด้วยความห่วงใยเมื่อน้องอาทิตย์ต้องเดินทางไกลไปยังอเมริกาคนเดียวเป็นครั้งแรกเพื่อไปหาน้องนาตาชาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์โดยโบชยดาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าแอดอาทิรวัตรการเดินทางไกลคนเดียวครั้งแรกของพี่อาทิขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยพอจะห่างกันนานๆแม่ลูกคิดถึงกันมากๆแต่ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกพี่อาทิจะได้เก่งและได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆช่วงโควิดมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตอนเดินทางหลายอย่างพี่อาทิทำได้ดีมากๆตอนนี้ไปเกือบถึงครึ่งทางแล้วกำลังอยู่บนเครื่องบินต่อจากญี่ปุ่นไปอเมริกาทวีมิสยูโซมัตอจิอาทิรวัตรอจิ19ปีโบชิโบอันสั้นโบชายาดาอาทิตริป04042002นอกจากนี้โบชยาดายังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าแม่ลูกยังไม่ทันห่างกันก็คิดถึงกันแล้วลูกชายสุดที่รักของคุณแม่แอดอาทิรวัตรต้องเดินทางคนเดียวไปถึงอเมริกาทั้งห่วงติดโควิดทั้งคิดถึงลูกที่สุดเลยค่ะโบชิโบอันสั้นอาทิรวัตรอจิ19ปีขอบคุณไอจีโบขีดล่างอจิ ชนาธิปเปิดใจหลังคว้าพรีเซนเตอร์ Honda All New Click 160เปิดใจเจชนาธิปหลังคว้าพรีเซนเตอร์ Honda All New Click 160รถสปอร์ต AT รุ่นใหม่ล่าสุดหลังได้ลองขี่การันตีความแรงควบคุมง่ายบิดสนุกคล่องตัวย้ำชัดคาแรคเตอร์เหมือนตัวเองซูเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับเอเชียเจชนาธิปสงกระสินนักเตะหนึ่งเดียวของไทยในศึกเจลีกฤดูกาลนี้เผยความรู้สึกเป็นปลื้มสุดๆหลังได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ All New Click 160รถสปอร์ต ATรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์ในขณะนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับโอกาสจากทาง Honda ที่เลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ All New Click 160ซึ่งครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อเข้ามาผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันครับเพราะด้วยคอนเซปต์นำหน้าอย่างจากฝูงเปรียบเทียบความเป็นผู้นำของรถสปอร์ต ATซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเจ้าตัวเปิดใจพร้อมรอยยิ้มยอดนักเตะไทยเจ้าของฉายาเมสซี่เจบอกเล่าคาแรคเตอร์ตัวรถหลังได้ทดลองขับขี่ All New Click 160บิดสนุกควบคุมง่ายเครื่องยนต์ใหม่ ESP+4 วาวพละกำลังแรงโดนใจให้ความคล่องตัวสูงขี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองขณะเลี้ยงบอลในสนามสำหรับประสบการณ์การถ่ายโฆษณาร่วมกับ All New Click 160รู้สึกสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมากผมเห็นตัวรถครั้งแรกบอกทีมงานเลยว่าสวยมากตัวรถดูเท่บึกบึนทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่ทั้งคันยิ่งรู้ว่าเครื่องยนต์พัฒนาใหม่ด้วยผมยังไม่เคยขี่ก็อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างพอได้ลองขี่ครั้งแรกที่ผมนึกถึงสุดยอดเลยนี่เป็นรถสปอร์ต ATที่คล่องตัวมากขนาดผมไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยังรู้สึกเลยว่าขี่ง่ายมากและมีความคล่องตัวเป็นที่สุดถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพน่าจะสไตล์เดียวกับผมเวลาลงสนามด้วยจุดเด่นของผมคือความเร็วเน้นความคล่องตัวจ่ายบอลเร็วเพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีมนอกจากดีไซน์ตัวรถที่ผมชอบในเรื่องการส่งกำลังขับเคลื่อนก็สมูทไหลลื่นแรงดีขี่สนุกสุดๆตอนถ่ายโฆษณาขนาดผู้กำกับบอกคัดให้หยุดขี่ได้แล้ว
ผมยังแอบไปขอขี่เพิ่มออกนอกพื้นที่ด้วยทีนี้พอจะถ่ายอีกรอบก็หารถกันไม่เจอทีมงานขำกันทั้งกองเลยหัวเราะสำหรับชุดภาพโฆษณาตัวเต็มคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกันเร็วๆนี้ฝากติดตามและส่งกำลังใจให้ผมทั้งในนามทีมชาติและในระดับสโมสรด้วยนะครับขอบคุณมากครับชนาธิปกล่าวทิ้งท้ายฝากถึงแฟนคลับชาวไทยทั้งนี้ผู้ที่สนใจ All New Click 160รถสปอร์ต AT รุ่นใหม่ล่าสุดที่มียอดนักเตะไทยเจชนาธิปสงกระสินเป็นพรีเซนเตอร์มีให้เลือก2รุ่นเริ่มจากรุ่นสแตนดาร์ดมีให้เลือก3สีได้แก่สีดำแมกเนติกแบล็คสีขาวดำคริสตัลไวท์และสีแดงดำฟิวเรียสเรดราคาแนะนำที่ 63,500 บาทและรุ่น ABS มีให้เลือก2สีได้แก่สีดำแมกเนติกแบล็คและสีขาวดำคริสตัลไวท์ราคาแนะนำที่ 69,900 บาทพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศรวมถึงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนอาทิหลังบ้านคณะราษฎรวัคซีนวอสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 DNA ปฏิวัติเมื่อวันที่เมษายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นิชแชกเป็นพระรูปที่เสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ณสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50จัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคม-6 เมษายน 2565 ที่สถานีกลางบางซื่อภายใต้แนวคิดอนาคตเราไปเมื่อวันที่30มีนาคมดีใจที่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้จัดสนานเพราะโควิดเมื่อวานเลยได้หนังสือมาเยอะและได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของสถานีกลางบางซื่อด้วยคือนาฬิกาหน้าปัดเลข9ซึ่งเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรสูงจากระดับพื้นดินถึงจุดศูนย์กลางนาฬิกา21เมตรผลิตโดยบริษัทอิเล็กทริกไทม์คอมพานีอิงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบมาสเตอร์คล็อกควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้นาฬิกาทุกจุดของสถานีและระบบนาฬิกาที่ใช้ควบคุมขบวนรถไฟใช้เวลาเดียวกันนาฬิกานี้มีเลข9ไทยเพียงเลขเดียวบนหน้าปัดเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะเราเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยพร้อมกันนี้ยังทรงโพสต์พระรูปที่เสด็จทรงเยี่ยมบูธสำนักพิมพ์มติชนและทรงอุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนอาทิหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรหนังสือวัคซีนวอสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 และหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดเรอิททั้งนี้หนังสือหลังบ้านคณะราษฎรเป็นผลงานของชานันยอดหงพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติ 2475 ตามความรับรู้ทั่วไปซึ่งบทบาทคณะราษฎรที่เป็นผู้ชายได้รับการบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ก่อการจนนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นเป็นเพียงบทบาทหน้าฉากที่สถิตในภาพจำการปฏิวัติ 2475 เท่านั้นการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เป็นทั้งผู้ชายและสามีจะไม่สำเร็จเลยหากไร้ซึ่งการหนุนช่วยจากผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ถูกซ่อนบทบาทอยู่หลังฉาก
หนุ่มภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจสร้างเครือข่ายการเมืองทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัวเจรจาต่อรองรวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมืองเช่นนี้แล้วหากจะกล่าวว่าผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดายหนังสือเล่มนี้คืนพื้นที่ให้ภรรยาคณะราษฎรได้ประกาศตัวตนในการปฏิวัติ 2475 เพื่อพิสูจน์ว่าหลังบ้านที่คณะราษฎรอาศัยหลับนอนร่วมชายคากับภรรยานั้นสัมพันธ์กับการปฏิวัติการสร้างชาติและการสร้างประชาธิปไตยมิอาจแยกออกจากกันได้หนังสือวัคซีนวอร์สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ผลงานป่วยอุ่นใจและนรพัฒน์ปีสิริการพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดกระบวนการวาร์ปสปีดเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนแนวทางการกระจายวิวัฒนาการของไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อต้านวัคซีนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มประชากรการตีความประสิทธิภาพประสิทธิผลและการงัดข้อกันทางการค้าระหว่างมหาอำนาจในสมรภูมิท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติต้องหาทางไปต่อหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดรีอิทแปลโดยก้องพาหุรักษ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ทำให้นักวิจัยสามารถสกัด DNA ที่ครอบคลุมจีโนมทั้งชุดจากมนุษย์โบราณได้การปฏิวัติ DNA โบราณในครั้งนี้ฉีกทิ้งสมมุติฐานที่เรามีต่ออดีตอย่างไม่ยี่แหละเผยให้เห็นข้อเท็จจริงใหม่ของการอพยพย้ายถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรชนิดพลิกวงการทุกบททุกตอนของหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบอันน่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของ DNA โบราณที่ช่วยประกอบภาพจิ๊กซอให้เราเข้าใจว่าเราคือใครและเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทั้งนี้บูธสำนักพิมพ์มติชนตั้งอยู่ที่บูธ A16 ชั้น1ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT สถานีกลางบางซื่อออกจากประตูทางขึ้น MRT เลี้ยวขวางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20